สวัสดีครับผมคลิปนี้ผมจะมาแนะนำแอปครับแอปในการตัดต่อวิดีโอแล้วก็ทำปกสำหรับคนที่ทำ YouTube แบบมือใหม่ๆนะครับแล้วตัดต่อในคอมไม่เป็นผมก็ตัดไม่เป็นครับในคอมอ่ะไม่เคยตัดเหมือนกันแต่ในมือถือเราก็ทำได้ครับถึงมันจะตัดออกมาแบบไม่ได้เพอร์เฟกต์อะไรแบบ 100% แต่มันก็สามารถทำให้เรามีคลิปลงแล้วก็ดูโอเคอยู่ครับตัดออกมาแล้วแต่มือถือเนี่ยตอนซื้อก็เลือกสเปคสูงๆหน่อยนะครับเพราะว่าการตัดต่อเนี่ยมันจะใช้สเปคมือถือค่อนข้างสูงหน่อยแล้วยิ่งเป็นคลิปที่นานๆเนี่ยยาวๆมันจะตัดต่อนานมากครับถ้าเป็นสเปคต่ำๆเนี่ยบางทีมือถือร้อนแล้วมันก็จะอาจจะเออร์เลอร์ไปเลยมือถือดับไปเลยมาครับเดี๋ยวมาดูแอปกันแอปที่ผมใช้เนี่ยจะมี2ตัวตัวนี้ครับวิดีโอโชว์วิดีโอโชว์อ่านว่าโชว์หรือเปล่าวะแล้วก็ Picture Art 2ตัวนะครับอันนี้จะเป็นตัวทำปกคลิปอันนี้ตัดต่อมันจะมีอีกตัวนึงนะครับเป็น Kai Master มั้งที่เขาฮิตตัดกันบ่อยๆแต่ผมลองใช้ดูแล้วครับมันก็สามารถทำอะไรได้มากกว่าไอ้คลิปนี้อยู่เฮ้ยไม่ใช่ไอ้แอปนี้อยู่ความสามารถมันเยอะกว่าแต่มันก็รู้สึกว่ามันจะตัดยากกว่าครับใส่รายละเอียดใส่ตัวหนังสือใส่เอฟเฟกต์อะไรเนี่ยมันทำได้น่าจะยากกว่าแล้วแต่คนถนัดด้วยครับผมถนัดแอปเนี้ยผมลองใช้คายมาเตอร์ตัดอยู่แล้วนานเหมือนกันไม่ค่อยได้ใช้ด้วยในเครื่องก็มีครับคายมาเตอร์แต่ถ้าจะให้ดีก็ต้องสมัครเป็นรายเดือนนะครับหรือไม่ก็รายปีดีกว่ารายปีจะถูกกว่าคายมาเตอร์นี่ครับแอปเนี้ยผมก็มีแต่ไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะว่ามันนานอ่ะมันตัดลำบากไอแอปเนี้ยผมว่ามันตัดง่ายนะเดี๋ยวจะลองตัดให้ดูครับเป็นคลิปสั้นๆอันนี้ผมสมัครเป็นรายเดือนไว้ถ้าไม่สมัครเนี่ยมันจะใช้ออปชันของแอปเนี่ยได้ไม่เต็มที่ครับมีมั้งไหมว่านี่คลิปครับเริ่มแรกก็มาที่แก้ไขวิดีโอแล้วก็ไปที่ไฟล์ที่เราเก็บวิดีโอไว้ครับเดี๋ยวผมจะไปเอาหน้าปกก่อนหน้าปกทำไว้แล้วนี่ครับหน้าปกผมทำไว้จิ้มเข้าไปมันก็จะมาอยู่ตรงนี้หน้าปกที่เราเลือกไว้ต่อไปก็ไปเอาวิดีโอที่เราถ่ายไว้ผมจะเอาตัวนี้ครับวิดีโอที่เคยถ่ายไว้. เราสามารถย้ายตำแหน่งได้นะครับอันนี้จะเป็นภาพเอาไว้แนะนำว่าเรามีเพจหรือมี
ร้านอะไรครับให้มันโลโก้เราขึ้นก่อนได้แล้วก็ค่อยไปเริ่มวิดีโอทำให้ดูแบบง่ายๆก่อนนะครับจะได้ไม่นานนะครับวิธีตัดต่อก็มานี่แก้ไขแล้วก็มาตรงนี้แก้ไขคลิปอันนี้เป็นปกคลิปครับหนึ่งทำไว้ถ้าเราจะแก้คลิปไหนก็กดไปที่คลิปนั้นแล้วก็มานี่ครับตัดช่วงเวลาที่มันเกินออกช่วงหัวคลิปกับท้ายคลิปครับมันจะมีช่วงที่นิ่งๆอยู่คนที่ทำคลิปจะรู้ครับช่วงที่ภาพมันนิ่งๆแบบมันยังไม่ได้เคลื่อนไหวแล้วช่วงนั้นเราจะตัดทิ้งออกไปหรือช่วงไหนที่ไม่ต้องการก็ตัดทิ้งนี่ครับเลื่อนแบบนี้ตัดแล้วตัดหลังถ้าตัดเสร็จแล้วก็ตกลงครับมันก็จะมาอยู่นี่เสร็จแล้วอันนี้จะเป็นแบ่งตัดช่วงกลางเนี่ยตัดออกไปมันจะมาอยู่ตรงนี้อันนี้ก็จะเต็มเหมือนเดิมอันนี้ตัดมาแล้วนี่ครับช่วงที่มันตัดมาอันนี้ก็จะเต็มมันสามารถยกเลิกได้ครับว่าจะช่วงไหนพวกเครื่องมือพวกนี้เนี่ยบางตัวมันจะใช้ไม่ได้นะครับถ้าไม่เสียรายเดือนถ้าไม่เสียเงินให้เขาอะเครื่องมือบางอย่างจะใช้ไม่ได้แอปนี้ใช้ง่ายครับนี่ไงเป็นการหมุนถ้าเราถ่ายมาแนวตรงอะแนวตั้งคลิปมันจะตั้งอยู่เนี้ยเราก็หมุนตรงนี้ก็ได้ครับกดตรงนี้หมุนให้เป็นแนวนอนส่วนนี้จะเป็นความเร็วสามารถปรับให้มันเร็วได้ความเร็วมันอัปเดตใหม่เปลี่ยนใหม่ครับตอนแรกมันไม่ใช่อย่างนี้นะนี่มันอัปเดตใหม่เปลี่ยนใหม่แล้วเนี่ยนี่ครับเร่งความเร็วก็จะมีประมาณนี้สำหรับช่วงตัดต่อแล้วเดี๋ยวไปแบบอื่นบ้างอันนี้หัวข้อจะเป็นการเขียนครับเขียนช่องเราก็ได้ชื่อช่องเราครับนี่จะเป็นสีตัวหนังสืออันนี้ไม่ต้องใช้ครับเป็นแบบมีเงาข้างหลังปิดเงาไปแล้วก็เพิ่มสีดำนี่ก็ย่อให้เล็กลงแล้วก็ลากมาด้านข้าง
นะครับมาอยู่ประมาณเนี้ยมันจะมีพวกกรอบด้วยนะครับกรอบข้อความมีหลายแบบอยู่แต่ต้องสมัครโปรนะครับถึงจะมีให้ใช้อันที่เป็นรูปมงกุฎเนี่ยถ้าไม่สมัครเสียรายเดือนมันจะใช้ไม่ได้มีหลายแบบอยู่ครับพวกกรอบอันนี้ถ้าใส่เสร็จแล้วก็กดลูกศรออกไปครับงานบันทึกไอ้พวกนี้ไม่ค่อยได้ใช้หรอครับส่วนมากยังไม่ค่อยได้ใช้พวกเครื่องมือข้างหลังเนี่ยส่วนตัวนี้เป็นตัวใส่เสียงครับเสียงเพลงในแอปมันจะมีเสียงเพลงอยู่ครับแต่เพลงบางเพลงเนี่ยมันจะติดลิขสิทธิ์อยู่จะใช้ไม่ได้เพราะว่ามันจะเปิดสร้างรายได้ไม่ได้ครับถึงเปิดได้เราก็ไม่ได้ตังค์ในคลิปนั้นเนี่ยครับใส่เพลงถ้าพอกดหยุดแต่มันเลื่อนได้ครับเลื่อนปรับจะเอาไว้ตรงไหนก็แค่นั้นพอใส่เสียงเสร็จพอกดลูกศรออกไปอันนี้จะเป็นเอฟเฟคเสียงครับเอฟเฟคเสียงนี่หาเอาได้นานี่สามารถหาเพิ่มได้ครับเอฟเฟคเสียงอันนี้จะเป็นตัวปรับช่วงครับช่วงที่กำลังเปลี่ยนคลิปให้มันไม่แบบยังไงอ่ะมันจะดูลื่นไหลครับเป็นบางคลิปนะที่ต้องใช้เดี๋ยวให้ดูครับมันจะค่อยๆจางออกแล้วก็ค่อยๆเด่นขึ้นมาเนี่ยครับจะเป็นแบบนี้มันจะไม่กระตุกไปเลยตัวนี้จะเป็นยันภาคเสียงครับภาคเสียงทับแต่ตอนภาคเสียงเนี่ยให้ปิดลำโพงก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเสียงลำโพงมันจะเข้าไปด้วยก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับแอปการตัดต่อวิดีโอไปครับเดี๋ยวไปดูแอปทำหน้าปกกันบ้าง
Picture Art ครับแอปทำหน้าปกกดที่เครื่องหมายบวกครับแล้วก็ไปหน้าปกที่เราจะใช้เอานี้แล้วกันแต่มันจะมีโฆษณาหน่อยนะครับเพราะว่ามันฟรีแล้วก็กดปิดโฆษณาไปรอมันขึ้นมาเลือกกรอบมันก่อนนะขนาดภาพให้มันเท่ากับเอาให้เท่ากับ Facebook ครับเพราะว่าเวลาโพสต์ใน Facebook เนี่ยมันจะได้เต็มจอมันจะเต็มหน้าต่างเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับจะเต็มแบบไหนนี่ครับให้ปรับมาที่โพสต์ขนาดโพสต์ของ Facebook แล้วมันจะพอดีกับของ YouTube ด้วยนะครับอาจจะเล็กกว่าหน่อยนึงแต่ก็ใช้กันได้พอปรับขนาดเสร็จเราก็มาพิมพ์ข้อความอยู่นี่ครับข้อความกดเข้าไปนี่ครับสมมติเสร็จแล้วแค่นี้มันจะเพิ่มได้นะครับเพิ่มภาพกดที่ภาพเข้าไปแล้วก็มานี้เอาแมวนี้ดีกว่านี่ครับมันสามารถเพิ่มภาพเข้าไปได้ครับมันก็จะประมาณนี้สามารถใส่ภาพใส่อะไรหลายๆอย่างได้ไม่มีเอฟเฟกต์แล้วก็ติ๊กเกอร์อันนี้บางอันใส่ไม่ได้ครับเพราะว่าไม่ได้ซื้อเขาเนี่ยตัวที่มีมงกุฎแบบนี้จะใช้ไม่ได้แต่ก็ไม่จำเป็นแล้วครับพวกนี้แค่มีหน้าปกก็พอแล้วพอเสร็จแล้วก็กดลูกศรไปมันจะมีเอฟเฟกต์อีกหลายอย่างครับแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้ส่วนมากก็ทำใส่ตัวหนังสือใส่รูปอะไรประมาณเนี้ยพอเสร็จแล้วก็กดลูกศรไปครับรอโฆษณาก่อนกดออกไปแล้วก็กดบันทึกตรงนี้ครับกดบันทึกไว้ในโทรศัพท์นี่ก็กดออกไปตอนนี้บันทึกเรียบร้อยแล้วครับอยู่ในแกลเลอรี่กดกลับไปดูที่บันทึกไว้อยู่นี่ครับ Picture Artเดี๋ยวผมจะแชร์มาให้ดูครับว่าโพสใน Facebook แล้วเต็มจอเป็นแบบไหนถ้าเราไม่ปรับเป็นขนาดของ Facebook นะแล้วไปโพสมันจะมาแค่หน่อยเดียวสี่เหลี่ยมเล็กๆครับที่มีรูปอยู่ข้างๆแล้วมีตัวหนังสืออย่างเงี้ยจะเป็นสี่เหลี่ยมเล็ก
นี่ครับมันจะมาเต็มจอแบบเนี้ยถ้ากดขนาดโพสต์ของ Facebook มันจะดูสวยกว่าครับดีกว่ามาแค่หน่อยเดียวมาแค่แถบเนี้ยมันดูไม่น่าสนใจครับครับก็จะประมาณนี้สำหรับแอปตัดต่อคลิปที่ผมทำครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ